ไม่มีลูกค้าเนี่ยเราก็ไม่มีวันนี้เราอยู่ได้เพราะลูกค้านะครับเป็นลูกชิ้นทำจากเนื้อปลาอินทรีย์ผสมกุ้งฝอยเราก็เลยเรียกว่าเป็นลูกชิ้นกุ้งระเบิดครับจุดเด่นก็คือว่าจะมีความกรอบนุ่มในมีความหอมน้ำจิ้มรสเด็ดไม่เผ็ดมากกลางๆนะครับออกหวานนิดนึงครับแต่ก็ไม่ถึงกับหวานมากน้ำจิ้มเข้มข้นครับเหยาะนิดเดียวเนี่ยอร่อยแน่นอนครับผมขายเข้ามาปีที่8แล้วครับอย่างเดียวเลยครับลูกชิ้นกุ้งอย่างเดียวเลยเริ่มยังไงหรอจากตอนแรกนะครับเป็นเซลล์ตัดสินใจออกมาขายตอนแรกก็กระท่อนกระแท่นนิดนึงเพราะเรายังไม่ได้เก่งตลาดพอขายไปขายมาเนี่ยมันกลายเป็นอาชีพหลักสามารถเลี้ยงตัวเองได้ครับเลี้ยงครอบครัวได้แรกเป็นยังไงเหรอแรกๆเหรอครับมันต้องมีความกล้าก่อนเราเข้าใจพนักงานมีเงินเดือนเราก็คงไปได้แค่นั้นตอนนี้ไม่ใช่ว่าเราเป็นพ่อค้าละจะไม่ใช่ว่าดีกว่าในแง่การทำงานเราอาจจะเหนื่อยกว่าเราเหนื่อยกว่าแต่ว่าเรามองที่ผลตอบแทนนะครับผลที่ได้กลับมารายได้กลับมาว่ามันทำให้เราเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้ครับกว่าจะได้ขนาดนี้ประมาณปีกว่าครับด้วยการที่เราต้องทอดแล้วเราต้องแก้ไขปัญหาไปด้วยบางทีลูกค้ามีหลากหลายกินไม่เหมือนกันนะครับบางคนชอบแข็งชอบนุ่มเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้ลูกค้าได้ลูกค้าก็จะมีหลายช่วงอายุแต่หลักๆเลยก็คือพนักงานออฟฟิศครับจะขายดีมากเลยครับผมมันอาจจะเป็นแค่ร้านเล็กๆนะครับแต่ทุกอย่างมันก็คือการขายมาเกี่ยวข้องกับการขายหมดเลยร้านเล็กๆบางทีมันอาจจะทรงพลังก็ได้ครับในเรื่องของยอดขายเพราะเวลาขายเราไม่ได้ไปบอกใครว่าเราขายได้เท่าไหร่กว่าจะได้ทุกวันนี้มันต้องใช้ระยะเวลาครับทั้งลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าการที่เรามีลูกค้าเก่าทำให้ร้านเราอยู่ได้การที่เรามีลูกค้าใหม่ทำให้ยอดขายเราเพิ่มขึ้น2 อย่างนี้ต้องทำให้ได้ครับเรามีทุกวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะลูกค้าครับเรามีใจให้ลูกค้าแถมมั่งอะไรมั่งจริงใจต่อลูกค้าเนี่ยผลฟีดแบ็กกลับมาลูกค้าเขาชอบเราแน่นอนครับแล้วรวมถึงการบริการด้วยการพูดคุยลูกค้าการเทคแคร์ลูกค้าครับพี่สวัสดีครับรักนะถามว่ามีกังวลมีคนถามไหมมีพี่ขายเนี่ยไม่คิดจะทำอย่างอื่นไม่เลยหรอผมบอกเลยขายทุกวันเนี้ยผมไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นครับคือการที่ขายอย่างเดียวเนี่ยเรามีสมาธิกับมันเนี่ยครับเรามั่นใจว่าของเราขายได้อันดับแรกมั่นใจในของตัวเองก่อนมั่นใจในตัวเองก่อนครับออกมาขายแรกๆเนี่ยนะมีแต่คนหาผมบ้าแล้วก็จะเลิกไปแต่ทุกวันนี้ผมขายมาตั้ง7-8 ปีแล้วครับแล้วผมไม่เคยคิดจะเลิกขอบคุณมากนะครับมันก็มีขึ้นมีลงโดนทั้งฝนทั้งฟ้าร้านนี่นะล้มหมดเลยน้ำมงน้ำมันล้มของเขิงล้มถังก้นถังแก๊สล้มโดนฝนยอดก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้ก็ได้แต่อดทนอดทนขายไปเรื่อยจนทุกวันนี้เรามีลูกค้าประจำลูกค้าเขาพูดปากต่อปากขายของให้ของคุณอร่อยแค่ไหนอ่ะคุณก็ต้องรอเวลาเพราะกว่าลูกค้าจะติดเนี่ยใช้เวลาอยู่พักนึงก็มีปรับเปลี่ยนมีอะไรบ้างก็เป็นเรื่องปกติครับของกินมันลงแรงนิดนึงครับมันไม่ได้ลงทุนอย่างมันต้องใช้แรงครับอย่าไปท้อขอบคุณมากนะครับที่ประจำตึกชินวัตร3นะครับที่ลงประจำเลยตึกชินวัตร3จะมีวันจันทร์กับพฤหัสครับถ้าลูกค้าเข้าไปเนี่ยเจอได้เลยครับขายตั้งแต่10 โมงจนถึงบ่ายครึ่งนะครับไม่เกินบ่าย2นะครับชินวัตร3หลังตึกชินวัตร3นะครับจะเป็นตลาดกลางวันนะครับเข้าไปได้เลยนะครับฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะครับ080นะครับ957-3269ครับชื่อต้นนะครับรับออกนานอกสถานที่นะครับงานแต่งงานบวชงานบุญงานบ้านงานปีใหม่รับหมดครับยกเว้นงานฟรีครับไม้ตัวคีบถุงน้ำจิ้มทุกอย่างต้องสะอาดครับมันไม่ใช่ว่ารักอย่างเดียวแล้วมันจะไปได้นะมันต้องอดอึดทนด้วยไหนจะฟ้าจะฝนไหนจะลมไหนจะบางทีลูกค้าไม่มีอย่างเงี้ยหาตลาดนิดนึงหาโอกาสให้ตัวเองครับพอเราเข้าไปอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าวงการเนี้ยมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดออกมาทำแล้วถ้าใจรักอะไรไปได้หมดครับลูกค้ารับเท่าไหร่ครับรับ10ครับวันนี้รับไปเลยไหมครับเย้
30นะครับลูกค้าสวัสดีจ้าได้แล้วครับขอบคุณมากนะครับจะได้ของชุดละนี้กลับเร็วอ่ะลูกค้าครับเท่าไหร่ครับ30ครับร้านเลยนะครับนี่ครับขอบพระคุณมากนะครับพี่สวัสดีครับนี่รับเท่าไหร่ครับร้านไปเลยไหมครับร้านไปเลยนี่ยังมีคนยังไม่เยอะเดี๋ยวกลางวันก่อนผมยังไม่ได้กินน้ำกินท่าเลยวันนี้ร้านเลยนะครับร้านไปเลยสวัสดีครับร้านครับเงินทอนนะครับขอบคุณมากนะครับด้านหลังเชิญครับลูกค้ารับเท่าไหร่ครับกลับบ้านชุดหนึ่งหรือนี่ชักชุดหนึ่งเป็น32ชุดนะครับด้านหลังรอสักเดียวร่าเลย1ชุดแจ้ง1ชุดนะครับลูกค้าถ้าเอาไปตอนเย็นอุ่นกับหม้อทอดแล้วน้ำมันได้นะครับพี่มันก็จะกรอบหรือไม่ก็ลงกระทะใหม่ขอพี่ให้พี่อย่างร่าเลยนะครับได้เลย2อัน60ใช่ครับนี่ครับขอบคุณมากนะครับไอ้บอลก่อน32ผมเอาไม่ใส่อันนี้ไม่ล่านะคะครับแยกกับจิ้มไปครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่มั่นใจถึง2ชุดหรือเปล่าครับพี่30เดี๋ยวรอครับอันนี้พาอันนึงละไม่ได้2ชุดเราก็เลยขอเอา25อันนึงก็ได้พี่เนาะ25เอา30ได้เดี๋ยวยิงมาเดี๋ยวผมนับดูก่อนนะได้ชุดเล็กชุดหนึ่งครับเล็กก็ชุด25แล้วนาย25โอนไปก่อนเป็น31นะได้แถมไม่ถูกครับ30ด้านหรือแยกครับแยกครับเส้นจ้าโอเลียงหนึ่งครับผมขาด30โอนแล้วครับ25ล่าเลยนะครับ25ถือว่าแยกได้นิดนึงค่ะพี่เอาอะไรจ้าอันนี้30นะครับยากไหมตามคุณใส่ครับผมแถมให้นิดนึงอันนี้ราดไปเลยนะครับขอบคุณมากมากนะครับเ
พี่ผ้าหนึ่งถุงคุณพี่สร้างหรือแยกครับลาบไปเลยค่ะได้แถมให้อีกนิดนึงโอ้ยี่สิบอย่าปล่อยให้เย็นมากนะเดี๋ยวมันจะมืดน่ะนึกว่ามันจะดาดปากนึกว่ามันจะร้อนขอบคุณมากนะครับรอเล่นนะจ้าพี่สวัสดีครับระเบิดครับ25-30ครับ30ลูกค้าล่าหรือแยกครับเชิญครับ30นะใช่ครับคุณทรงใช่ครับขอบคุณมากนะครับขายให้เรียบร้อยก่อนครับขอบคุณมากครับ